วัสดีครับวันนี้ผมช่างมดจากฮิปโปคูสติกก็จะมารีวิวกีตาร์2ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นกีตาร์ที่เพิ่งเสร็จหมาดๆเลยจากช็อปของเราตัวนี้เป็นกีตาร์ทรง OM ยอดนิยมสเปคนะครับไม้หน้าก็จะเป็นเยอรมันสปรูซแล้วก็หลังข้างก็จะเป็นอินเดียนโรสวูดส่วนคอก็เป็นมอฮากานีนะครับแล้วก็เฟรตบอร์ดกับบริดจ์ก็จะเป็นเอโบนีตัวนี้เซตไว้เบอร์12นะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงสักครู่นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ผมทำเสร็จไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2008ก็จะเป็นทรงเล็กนะครับทรง O ของมาร์ตินเป็นสล็อตเฮดแล้วก็ตัวนี้ไม้หน้าเป็นซิดก้าสปรูซที่มีแบร์คลอด้วยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม้หลังข้างเป็นไม้ไทยครับคือไม้ประดู่ส่วนคอมฮอกกานีเหมือนกันแล้วก็เฟรตบอร์ดกับบริดจ์ก็จะเป็นไม้ชิงชันเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันทีละตัวนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเพลงขอให้ผมของคุณโป้โยคีเพลย์บอยนะครับThank you.
ครับผมสำหรับที่จบไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับมีดีบ้างผิดบ้างปนๆกันไปเพราะว่าผมเป็นช่างไม้เต็มตัวแล้วตอนนี้ก็อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นผลงานของช่างบิลลี่หนึ่งในทีมงานของฮิปโปอะคูสติกแล้วก็นอกจากช่างบิลลี่แล้วยังมีช่างกรอีกคนหนึ่งที่จะทำรับผิดชอบในไลน์ที่3นะครับไลน์เริ่มต้นสำหรับของแบรนด์ฮิปโปอะคูสติกซึ่งผมจะเป็นคนควบคุมการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานของช่างกรมารีวิวให้ฟังดูในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ